มีสตงสตังนะคะมาดูการขายท่อตลาดทรัพย์สินกันนะคะที่อายัดเอาไว้นะคะคุณผู้ชมครับปปง.เขาก็วางขายวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีหลายอย่างเลยนะคะทรัพย์สินที่ขายวันนี้เนี่ย38รายการมีตั้งแต่ห้องชุดคอนโดหรูทั้งในกรุงเทพแล้วก็พัทยาราคาตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปนะคะที่สำคัญเป็นไฮไลท์เนี่ยนะคะที่คนสนใจกันเยอะเนี่ยก็คือม้าพันธุ์อเมริกันควอเตอร์ฮอร์สนะคะเป็นเพศผู้1ตัวเพศเมีย2ตัวราคาเริ่มต้นคุณธีรวัฒน์60,000 จนถึง 90,000 ค่ะเริ่มต้นนะเริ่มต้นไปสุดเท่าไหร่ไม่รู้ใช่มีผู้ประมูลซื้อม้าไปแล้ว1ตัวในราคา 64,000 บาทนะคะต้องเป็นคนที่รักจริงๆชอบจริงๆนะส่วนกวางพันธุ์ดีแล้วก็ลูกกวางทั้งหมด17ตัวเนี่ยนะคะรอขายท่อตลาดเป็นฝูงราคาเริ่มต้นฝูงละ 300,000 บาทยังไม่มีผู้ยื่นแข่งราคาหลังจากที่เปิดการแข่งขันในช่วงเช้าเนี่ยนะคะบรรยากาศยังไม่ค่อยคึกคักส่วนอื่นๆก็มีนะคะโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสารเครื่องใช้สำนักงานถ้าทรัพย์สินไหนยังขายไม่ได้เนี่ยปปง.เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะกำหนดเอาไว้ขายท่อตลาดครั้งต่อไป14ธันวาคมนะก็ไปดูได้รอสงสัยรอทะเบียนเมื่อวานแน่เลย ไม่ประมูลมาสงสัย